วันนี้จะเป็นวันแรกนะครับที่คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญจะพิจารณาปรับแก้เนื้อหาร่างรัฐธรรมนูญให้สอดคล้องกับคำถามพ่วงด้วยการหารือกับสภานิติบัญญัติแห่งชาติรวมถึงการหารือในประเด็นการเดินหน้ายกร่างกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญนะครับเพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปตามรถแมพที่วางเอาไว้ขณะที่พรรคเพื่อไทยก็ยื่นเรื่องต่อศาลปกครองนะครับขอให้ตรวจสอบการออกเสียงประชามติชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ครับนายเรืองไกรลีกิจวัฒนะคณะทำงานฝ่ายกฎหมายพรรคเพื่อไทยยื่นฟ้องต่อศาลปกครองสูงสุดนะครับเพื่อพิจารณาการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญเป็นไปด้วยความสุจริตหรือไม่และขอให้ศาลเพิกถอนประกาศรับรองผลการออกเสียงประชามติโดยมีการอ้างอิงเหตุถึงการจัดพิมพ์และเผยแพร่ร่างรัฐธรรมนูญไม่เป็นไปตามข้อบัญญัติของกฎหมายให้ฟ้องก็ขอให้เพิ่มขณะที่ช่วงบ่ายวันนี้นะครับกรท.นัดหมายประชุมโดยมีวาระสำคัญก็คือการพิจารณาแนวทางปรับแก้ร่างรัฐธรรมนูญฉบับลงประชามติให้สอดคล้องกับคำถามพ่วงเรื่องการให้สมาชิกวุฒิสภาร่วมลงมติเลือกนายกรัฐมนตรีกับสภาผู้แทนราษฎรได้โดยการบัญญัติความไว้ในบทเฉพาะการการประชุมวันนี้นายสุรชัยเลี้ยงบุญเลิศชัยรองประธานสนช.จะได้เข้าชี้แจงต่อที่ประชุมนะครับถึงเจตนารมณ์ของคำถามพ่วงซึ่งตามกรอบเวลาดำเนินการก็คือ30วันนับแต่รัฐบาลได้รับรายงานผลการออกเสียงประชามติอย่างเป็นทางการกรท.ยังเตรียมหารือถึงความเป็นไปได้ในการเพิ่มจำนวนกรท.จาก21คนนะครับเพื่อเสริมภารกิจยกร่างกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญตามที่รัฐธรรมนูญชั่วคราวนั้นเปิดช่องไว้โดยเบื้องต้นมีแนวคิดที่จะแต่งตั้งคณะกรรมการกฤษฎีกาสมาชิกสนช.และสปท.เป็นกรท.เพิ่มเติมซึ่งหากได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมประธานกรท.ก็จะเป็นผู้พิจารณารายชื่อส่งให้กับคสช.เพื่อดำเนินการแต่งตั้งเพิ่มเติมต่อไปครับ